ช่วงนี้มาติดตาม MBT Talk กันนะคะระยะนี้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็กำลังมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทีเดียวโดยเฉพาะค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีฝนตกหนักติดต่อกันค่ะทำให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุดเบื้องต้นเนี่ยก็มีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว5อำเภอแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1คนด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะครับในพื้นที่ชายฝั่งยังได้รับผลกระทบจากคลื่นลมที่แรงอีกด้วยสถานการณ์ล่าสุดจะเป็นอย่างไรเราจะไปสอบถามจากคุณจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับครับครับดีครับนี่ก็ท่านท่านครับท่านผู้ว่าครับสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้พื้นที่ไหนได้รับผลกระทบและความเสียหายเบื้องต้นเป็นไงบ้างครับจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีภาวะฝนตกหนักเนี่ยกระจายเป็นพื้นที่นะครับแต่อำเภอที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่เป็นในส่วนที่อยู่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาแนวเขาบรรทัดนะครับตั้งแต่อำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนนทบุรีทุ่งสงศิชนท่าสาราแล้วก็นกพิตำเนี่ยอันนี้เจ็ดอำเภอซึ่งอยู่ในแนวของเชิงเขาเชือกเขาบรรทัดนะครับแล้วก็ส่วนอำเภอปลายน้ำซึ่งอยู่ติดกับทะเลก็คืออำเภอปากพนังนะครับที่ได้รับผลกระทบจากภาวะที่ฝนตกหนักแล้วก็น้ำไหลหลากมาจากเชือกเขานะครับอำเภอที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดขนาดนี้ก็คืออำเภอจุฬาภรณ์ซึ่งผมเองเพิ่งกลับมาจากพื้นที่นะครับเปิดพื้นที่มาเมื่อกี้เองนะฮะในพื้นที่อยู่ครับนั่นมี6ตำบลเนี่ยค่ะท่านผู้ว่าคะขออภัยนะคะท่านผู้ว่าสัญญาณชัดเจนไหมคะพอดีว่าเสียงค่อนข้างที่จะเบามากทีเดียวอะค่ะได้ยินครับได้ยินนะค่ะโอเคค่ะได้ยินค่ะได้ยินไหมครับได้ยินไหมค่ะได้ยินแล้วค่ะนะครับค่ะต้องพูดใหม่ไหมครับค่ะครับเชิญท่านผู้ว่าเล่าเมื่อกี้ท่านบอกว่าที่อำเภอจุฬาภรณ์เนี่ยได้รับผลกระทบหนักสุดตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะใช่ครับก็ยังเป็นสภาวะที่น้ำไหลหลากมานะครับจากเทือกเขาบรรทัดนะครับลงมาท่วมทั้งทุกปกตำบลนะครับที่นครราชสีมาก็ขณะนี้ก็จำนวนไม่น้อยที่อยู่ในสภาวะน้ำท่วมขังนะครับในหลายหมู่บ้านนะครับทั้ง6ตำบลเลยนะครับอยู่ในซีกถ้าไปจากตัวจังหวัดวิ่งไปจังหวัดสงขลาก็คือซีกจำนวน41ทางด้านขวามือนะครับซึ่งมีถนนกั้นขวางอยู่ก็จะเป็นตัวประจักษ์อันหนึ่งที่ทำให้ระบบระบายน้ำเนี่ยไม่สะดวกมากนักครับซึ่งระบบท่อเชื่อมันอาจจะไม่มากพอเรื่องนี้จะได้แก้ไขต่อไปนะครับแต่ด้วยปรากฏการณ์ที่ฝนตกหนักมากเกิน140มิลลิเมตรนะครับบางจุดก็ถึง200มิลลิเมตรเนี่ยก็ทำให้เกิดปริมาณน้ำฝนที่มากนะครับค่ะเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับคือในส่วนของอำเภออื่นๆก็มีน้ำท่วมขังอยู่บ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่จังหวัดห่วงใยก็คือเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ในส่วนของอำเภอจุฬาภรณ์เนี่ยเราก็ได้มีย้ายอำเภอย้ายพี่น้องประชาชนซึ่งมีจำนวนไม่มากนะครับ4-5รายที่ย้ายออกมาจากบ้านเนื่องจากว่าน้ำมีระดับสูงอยู่ไม่ได้นะครับก็ออกพยพมาอยู่ที่วัดบ้างสถานีตำรวจบ้างนะครับนี่ก็ได้เข้าไปช่วยดูแลกับพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีเสียชีวิตหนึ่งรายครับเป็นเด็กชายอายุ5ขวบที่อำเภอจุฬาภรณ์ครับเนื่องจากว่าเด็กถูกปล่อยไว้เล่นคนเดียวแล้วก็พัดตกน้ำไปก็เลยเสียชีวิตนะครับหนึ่งรายค่ะท่านผู้ว่าคะโดยสรุปและภาพรวมณขณะนี้ที่ได้รับผลกระทบในของนครศรีธรรมราชเนี่ยนะมีกี่อำเภอคะขณะนี้8อำเภอนะครับเพิ่มเมื่อตอนกลางวัน5อำเภอนะครับมีเพิ่มกันมาก็มีชิดชนท่าสาราแล้วก็นกพิตำนะครับเนื่องจากขณะนี้ที่ผมพูดอยู่นี่ก็ยังมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับฝนตกอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเบากว่าเมื่อตอนกลางวันหรือเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าครับอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าอำเภอจุฬาภรณ์เนี่ยต้องย้ายพี่น้องประชาชนไปพักที่อื่นมีอำเภอไหนที่มีความเสี่ยงที่ยังจะต้องย้ายอีกไหมครับหรือว่าจะต้องเฝ้าระวังประชาชนจะได้นี่เฝ้าระวังที่จุฬาภรณ์เองก็คิดว่าถ้าปริมาณฝนไม่หนักไปกว่าเดิมนะครับก็การไหลลงเพราะว่ามันไหลจากที่สูงน้ำเนี่ยไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำแล้วโดยธรรมชาตินะฮะแต่ว่าอาจจะช้าอยู่บ้างในภาวะที่น้ำทะเลมันหนุนขึ้นมานะครับอย่างปลายน้ำอย่างเช่นอยู่ที่อำเภอปากพนังเนี่ยเพราะว่ามีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาการระบายน้ำมันอาจจะช้านิดนึงนะครับ
ก็คิดว่าถ้าเพราะว่าฝนไม่หนักไปกว่าเดิมก็คิดว่าวันสองวันก็น้ำก็จะระบายได้เร็วครับค่ะนอกจากน้ำที่มาจากเทือกเขาบรรทัดแล้วเนี่ยในส่วนของเทือกเขาหลวงนะคะตอนนี้มีประสบปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาน้ำท่วมบ้างไหมคะก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันค่ะเขาหลวงเช่นเดียวกันในโซนที่มาทางลบพิจำท่าสาราโซนนี้นะครับผมจะตั้งโซนสีชนด้านนี้ก็เช่นกันครับอันนี้ก็เป็นน้ำที่ไหลหลากมาจากเขาซึ่งก็มาเป็นก้อนโดยปริมาณฝนมันหนักนะครับทีนี้การเตรียมการของจังหวัดเรานี้ก็ได้มีการประกาศเตือนเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วในส่วนของเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับท่านนายกอบต.แล้วก็อำเภอท่านอำเภอก็เป็นศูนย์กลางในการที่จะไปการระดับพื้นที่จังหวัดผมเองก็มีหน้าที่ไปช่วยสนับสนุนนะครับช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรควันนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยนะครับที่เข้าไปในพื้นที่ทั้งฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจฝ่ายพลเรือนท้องถิ่นท้องที่กำลังที่อยู่บ้านอาสาสมัครมูลที่เครือข่ายผู้ภัยอะไรนี้เขาก็เข้าไปช่วยดูแลน้องเมย์ช่วยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นจุดเสี่ยงที่จะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนื่องจากฝนตกลงมาเป็นปริมาณมากแล้วนี่นะคะสุดสัปดาห์นี้กรมอุตุเองก็บอกว่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยฝนเนี่ยยังคงตกหนักอยู่เพราะฉะนั้นเรามีความกังวลเรื่องของปัญหาดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไหมคะอย่างเช่นที่บริเวณบ้านคีรีวงอำเภอลานสกาค่ะครับก็ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วก็ผมเองนี่ประชุมแล้วก็ติดตามงานเรื่องนี้ไปทั้ง 2-3 ครั้งนะครับเพราะเรามีจุดที่เฝ้าระวังมีระบบสัญญาณเตือนภัยนะครับมีกลุ่มอาสาสมัครที่จัดตั้งไว้ในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือส่งข่าวสารข้อมูลข่าวสารเตือนภัยกับพี่น้องประชาชนอยพมาก่อนในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการซักซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วครับแล้วก็ขณะนี้เชื่อว่าในระบบของการสื่อสารนี่มันเร็วนะครับแล้วพี่น้องก็คนรู้ก็คนก็มีประสบการณ์แล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็พร้อมที่จะอพยพไปอย่างจุดที่กำหนดไว้ตามแผนในทุกพื้นที่ครับท่านผู้ว่าครับนอกจากนี้ตามพื้นที่ชายฝั่งเองก็ทราบว่ามีปัญหาในเรื่องของคลื่นลมแรงจุดที่มักจะได้รับผลกระทบก็จะเป็นช่วงตำบลท่าพญาเรามีการแจ้งเตือนหรือว่าส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเตรียมความพร้อมในการป้องกันยังไงบ้างครับท่านผู้ว่าครับก็หนึ่งอันนี้มันเป็นสภาวะทางธรรมชาตินะครับแล้วพี่น้องที่อยู่กับทะเลเนี่ยผมเข้าใจว่าวันนี้เขาได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้แล้วก็ทุกคนก็เข้าใจแล้วว่าธรรมชาติเป็นแบบนี้จะอยู่กับธรรมชาติอย่างไรให้เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดนะครับหนึ่งก็คือไม่เป็นโทษเป็นภัยกับตัวเองชาวเรือต้องไม่ออกไม่นำเรือออกจากฝั่งในภาวะที่มีคลื่นลมแรงนะครับตามคำเตือนของฝ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกคำเตือนเราก็มีการแจ้งย้ำเตือนไปแล้วยังในภาคหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นท้องที่นะครับให้ดูแลกันรวมถึงในระดับอำเภอที่จะต้องมีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาทันทีที่เกิดสภาวะที่ทำให้เกิดน้องไปจนได้รับความเดือดร้อนนะครับค่ะอย่างคลื่นลมแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยสูงประมาณ 3-4 เมตรค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนอย่างรายงานข่าวเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะมีบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงสูงเนี่ยนะแล้วก็ไม่ยอมอพยพออกจากพื้นที่ด้วยทางการเองเราได้มีการเตรียมแผนอย่างไรบ้างในเรื่องนี้ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคะคือถ้ามีผลกระทบจนทำให้เกิดความเสียหายต่อโดยเฉพาะชีวิตนี่ว่าทางพื้นที่ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็คงต้องไปขอร้องกันนะฮะคือต้องนำตัวออกมาจากจุดที่มันทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตส่วนทรัพย์สินนั้นแน่นอนที่สุดนะครับผมว่าเราสามารถบูรณะซ่อมแซมได้นะครับในส่วนนั้นแต่ว่าการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้รับรู้รับทราบว่าผลกระทบมันเกิดแบบนี้มันไม่มีผลดีที่จะไปฟื้นธรรมชาตินะครับส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปนี่ก็ต้องว่าไปตามเชิงวิชาการที่เหมาะสมว่าจะทำหรือปรับแก้ไขยังไงเพราะถ้าเราเอาชนะธรรมชาติไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้ในวิธีที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของแนวชายฝั่งเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการแก้ไขเพราะสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงทางอากาศของโลกสภาวะของโลกใช่ไหมครับอันนี้เองก็จังหวัดเองก็กังวลในเรื่องนี้เหมือนกันว่าในวิธีการที่พี่น้องประชาชนที่อยู่แนวชายฝั่งเนี่ยซึ่งมีผลกระทบกับ
เรื่องนี้รวมถึงกระแสคลื่นที่กัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นมันต้องมีมาตรการที่เหมาะสมโดยพี่น้องประชาชนเองต้องเข้าใจในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้นะครับแล้วก็เรามีทางเลือกที่ให้เขาอยู่ได้ด้วยธรรมชาตินะครับที่เป็นฐานเดิมของเขาเนี่ยครับในพื้นที่นะครับพื้นที่ครับค่ะท่านคะนอกจากนี้บริเวณชายหาดที่เป็นจุดท่องเที่ยวอย่างเช่นหาดสิชนหาดไซแก้วรวมทั้งเขตอุทยานแห่งชาติหาดขนอมเนี่ยนะหมู่เกาะทะเลใต้ตอนนี้ประกาศเรื่องของนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำได้หรือเปล่าคะใช่ครับก็เป็นสภาวะปกติทั่วไปที่เมื่อเกิดดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนนะครับแล้วเป็นอันตรายต่อการลงไปเล่นน้ำในทะเลหรือแม้แต่การออกเรือไปมันก็เป็นข้อห้ามที่ทางราชการกำหนดไว้นะครับก็ขอความร่วมมือแจ้งเตือนผมว่าคงไม่มีใครไปฝ่าฝืนนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงและอันตรายนักท่องเที่ยวเห็นก็เข้าใจครับในส่วนนี้ครับที่คนไม่ค่อยมีปัญหามากครับค่ะค่ะท่านผู้ว่าอย่างภาพที่เห็นนี่นะคะคลื่นเนี่ยพัดเข้าหาฝั่งเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วก็แรงด้วยนะคะแล้วก็มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนก็ได้มีการนำป้ายไปติดเอาไว้จะมีการปิดถนนหรือว่าจะมีการซ่อมแซมถนนเป็นบางพื้นที่ด้วยไหมคะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะใช่ครับหลังจากนี้ก็หลังจากที่การที่คลายลงแน่นอนที่สุดนะครับทางราชการเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะเร่งเข้าไปดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในส่วนที่มันจำเป็นจะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่เราจะต้องทำอยู่แล้วครับอันนี้ครับค่ะเอาละค่ะในเบื้องต้นสอบถามเพียงเท่านี้ก่อนนะคะท่านผู้ว่าคะครับขอบพระคุณมากนะครับครับค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณจำเริญทิพยพงษ์ธดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดในขณะนี้เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมได้รับผลกระทบไปแล้วทั้งหมดเนี่ย8อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยกันอำเภอที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือที่อำเภอจุฬาภรณ์นะคะในขณะนี้ต้องฝากเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รวมไปจนถึงนครศรีธรรมราชอย่างเช่นบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่ทราบว่าตัวเองเนี่ยอยู่แนวเทือกเขาบรรทัดแล้วก็เทือกเขาหลวงตอนนี้มีฝนตกอยู่ก็ต้องระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยที่สำคัญในสุดสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนอยู่เหมือนกันหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้จะเกิดฝนตกหนักด้วยนะคะก็ต้องฟังคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับรวมถึงชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งก่อนในช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่เห็นภาพคลื่นลมค่อนข้างแรงนะครับก็นักท่องเที่ยวก็อย่าลงไปเล่นเลยกันนะครับดูสภาพแล้วไม่น่ากล้าลงไปเล่นนะครับใช่อันตรายด้วยอันนี้ฝากเตือนกันด้วยแต่ว่าพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนก็สามารถที่จะโทรศัพท์กันไปได้ขอความช่วยเหลือที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตาม NBT World กันค่ะ